็กลับมาอยู่พบกันต่อในช่วงสุดท้ายนะคะซึ่งช่วงนี้ก็จะเป็นในช่วงของการพูดคุยจับเข่าคุยนะคะแล้วก็เสวนารับฟังประสบการณ์แล้วก็รับฟังสิ่งต่างๆนะคะจากตัวแทนของบริษัทที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้นะคะในส่วนนี้ดิฉันถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะคะเพราะว่าบางท่านบางบริษัทนะคะก็อาจจะนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะไปประยุกต์ใช้แล้วก็พัฒนาต่อยอดกับองค์กรของท่านเองได้นะคะตอนนี้ค่ะดิฉันนั่งอยู่กับที่ปรึกษานะคะแล้วก็ตัวแทนของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการค่ะท่านแรกคุณประภาวีสุทธาวิวัฒน์กรรมการผู้จัดการบริษัทสวิฟต์จำกัดท่านถัดไปนะคะคุณพรชัยปานสีแก้วกรรมการผู้จัดการบริษัท PC ทูน่าจำกัดและท่านสุดท้ายค่ะที่ปรึกษาคุณพัฒพงษ์บุตรราชผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนบริษัท Environmental Training and Utility จำกัดขอสวัสดีทั้ง3ท่านนะคะสวัสดีค่ะก็ขอบคุณค่ะต้องขอต้อนรับนะคะเข้าสู่บ้านของสวทช.นะคะก็เชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะพอรู้จักกับทั้งสปิเกอร์ทั้ง3ท่านนี้เป็นอย่างดีเลยนะคะก็สำหรับวันนี้ค่ะขออนุญาตเรียกแทนตัวเองว่าไอละกันนะคะไอเชื่อว่าพี่ๆที่นั่งอยู่นะที่แห่งนี้แล้วก็ทาง Facebook Live ด้วยนะคะก็คงอยากจะรู้จักกับทั้งตัวแทนของทั้ง2บริษัทนะคะว่าทั้ง2ท่านเนี่ยค่ะแต่ละบริษัททำอะไรกันบ้างแล้วก็มี product หรือว่ามีกระบวนการบริหารจัดการภายในอะไรที่แบบโดดเด่นบ้างรบกวนช่วยแชร์ให้ท่านอื่นๆฟังนิดนึงค่ะเริ่มจาก Lady First ก่อนก็ได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะประภาวีจากบริษัท Swift นะคะเราทำเกี่ยวกับธุรกิจส่งออกผักผลไม้มีทั้งสดแช่แข็งแล้วก็อบแห้งก็สินค้าของเราส่วนใหญ่ก็มาจาก contract farming ก็คือเราเริ่มตั้งแต่ว่าเราทำตามออเดอร์ลูกค้าทุกตัวเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีว่าทำขึ้นมาแล้วขายไม่หมดหรือมาพยายามขายมันทุกตัวที่เราทำ contract กับเกษตรกรก็คือเราซื้อได้หมดแล้วเราต้องการจำนวนตามนั้นการที่เราทำ contract ก็คือเพื่อหนึ่งควบคุมเรื่องสารเคมีเรื่องคุณภาพเพราะบางตัวนี้เราแม้กระทั่งนำเข้าเมล็ดพันธุ์เข้ามาเพื่อให้เกษตรกรปลูกให้ได้สเปคสินค้าตามที่เราต้องการหรือตามที่ลูกค้าต้องการเพื่อจะให้ได้ของที่มันใช้ได้จริงๆไม่มีการเสียหายนะคะก็หลักๆของเราจะส่งออกเกือบ 100% ก็ไปทางแถบยุโรปญี่ปุ่นเกาหลีอเมริกาบ้างนะคะก็น่าจะมีแบบทั่วทุกภูมิภาคทั้งโลกเลยถูกไหมคะค่ะขอทางด้านคุณพรชัยบ้างนะคะช่วยแชร์ให้ฟังนิดนึงค่ะครับผมพรชัยนะฮะจากบริษัท PC ทูน่าก็บริษัทผมเป็นบริษัทผู้ผลิตปลาทูน่านะครับแต่ก็ถ้าในวงการทูน่าก็จะถือเป็นรายเล็กนะครับเราเองก็ทำส่วนทั้งนอกจากทูน่าแล้วเราก็ทำแปรรูปปลาแซลมอนนะครับเราก็นำเข้าปลาแซลมอนจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จากทางยุโรปบางส่วนนะครับแล้วก็แปรรูปนะครับบรรจุลงในขวดแก้วนะครับแล้วก็ส่งกลับญี่ปุ่นครับไปขายญี่ปุ่นอีกทีนึงนะฮะแล้วก็บางส่วนก็มีส่งไปที่ทางยุโรปนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราก็มีการพัฒนาสินค้าออกไปในแง่ของทําเป็น value add มากขึ้นนะครับเรามีการทําไส้กรอกทูน่านะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเราเพิ่มรายผลิตนะครับทําอาหารสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งเริ่มเมื่อต้นปีนี้ครับเพิ่งเซ็ตลายเสร็จนะฮะนะเดียวกันจริงๆต้องบอกว่าทางผมเองก็ใช้ทุนไอแท็บมาหลายโครงการนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ธุรกิจถ้าจะอยู่ได้นอกจากเรื่องของคุณภาพแล้วนะมันต้องหาทางทำ value ของสินค้านะให้มันมีสินค้าทางด้านนวัตกรรมนะครับผมเองก็เดี๋ยวคงเล่าให้ฟังว่าผมทำอะไรบ้างนะครับซึ่งเสร็จไปแล้ว2โครงการโดยภายใต้การสนับสนุนของ iTap นะครับแล้วก็โปรดักต์ก็รอแค่ความพร้อมนะครับก็จะลอนช์ออกไปนะครับหลักก็คือเอาของเสียนะครับเอาของเหลือนะครับจากการแปรรูปทูน่าแล้วก็แซลมอนนะครับเอามาให้เป็นโปรดักต์ที่เป็นออกไปทางลักษณะเหมือนกับจะเรียกว่าซัพพลีเมนต์ก็ได้นะครับหรือว่าจะกลายเป็นวัตถุดิบเพื่อเอาไปใช้งานต่อที่ให้เพิ่มมูลค่านะครับครับประมาณนี้ก่อนครับ
ค่ะแล้วขออนุญาตถามต่อนิดนึงว่าทําไมอะไรถึงอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้แบบตัดสินใจเข้าร่วมกับโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวร่วมกับ iTab ของสวทช.คะคุณประภาวีก่อนก็ได้ค่ะคือด้วยความที่เป็นผู้ประกอบการนะโดยปกติแล้วเราก็ต้องพยายามหาทางว่าทําไงถึงจะพัฒนาสินค้าของเราถึงจะรักษาคุณภาพของสินค้าเราได้แล้วก็ในขณะเดียวกันก็ต้องพยายามลดต้นทุนแต่ทุกอย่างยังต้องได้มาตรฐานตามที่ต้องการแต่ต้องพยายามลดต้นทุนอันนี้ทำให้เราพยายามหาว่าเราจะต้องมีวิธีไหนหรือยังไงที่จะทำให้เราเซฟต้นทุนเราลงมาได้อย่างจริงๆในเรื่องของใช้โซล่าใช้อะไรเนี่ยเราเริ่มมา 5-6 ปีแล้วตั้งแต่ปี2560เราก็เริ่มมีการทำโซล่ารูฟเพื่อลดการใช้พลังงานในโรงงานอย่างที่เนื่องจากเราทำพวกของสดนะคะก็จะต้องมีห้องเย็นเยอะมากซึ่งต้องเปิดตลอดเวลา24ชั่วโมง365วันเพราะงั้นการที่เราใช้โซล่าเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งที่ทำให้ลดค่าไฟลงอันนี้ก็คือไปเป็นเรื่องลดต้นทุนนะคะแล้วกับเราก็มีร่วมกับโครงการพวกหน่วยงานต่างๆอย่างเรื่อง Energy Point เรื่องอะไรพวกเนี้ยที่ทำโซล่าโดมซึ่งเราทำพวกพริกส่งออกนะคะมันก็จะมีตกเกรดซึ่งอันนี้เราก็เข้าไป BCG ด้วยโดยที่เอาพวกที่สินค้าตกเกรดจากที่เราต้องสวยปิ้งโชว์อยู่บนเชลฟ์ได้เนี่ยถ้าก้านมันดำนิดหน่อยเลยก็ใช้ไม่ได้แล้วอันเนี้ยเรามาทำเป็นพริกแห้งซึ่งได้คุณภาพเรื่องความปลอดภัยมาตรฐานไปยุโรปอะไรเงี้ยก็ใช้โดมตัวนี้ซึ่งช่วยให้เราประหยัดเรื่องค่าพลังงานไฟฟ้าในการไปอบไปทำอะไรเยอะมากก็ถือว่าน่าสนใจเลยนะคะตอนนี้เพราะว่าค่าไฟนี่ค่อนข้างที่จะสูงนะคะทางบริษัทก็ได้มีการแบบเหมือนนำเอาโซลาร์เซลล์มาใช้นะคะจากพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะทางด้านปลาทูน่าแล้วก็ปลาแซลมอนของคุณพรชัยบ้างนะคะไม่แน่ใจว่ามีแรงบันดาลใจอะไรที่ให้เข้าร่วมคะคือจริงๆต้องเรียนบอกว่าโรงงานผมทำโครงการสีเขียวเนี่ยตั้งแต่รุ่นแรกของจังหวัดสมุทรสาครผมเป็นโรงงาน5โรงงานแรกของจังหวัดสมุทรสาครที่ได้รับประกาศของโรงงานสีเขียวนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยทางผมเนี่ยได้ทำ ISO 14000ไปก่อนแล้วนะครับจริงๆตอนที่เราทำเรื่องสิ่งแวดล้อมอ่ะส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าตอนที่เราไม่ได้เข้าโครงการลักษณะอย่างเงี้ยหรือไม่ได้ทำ14000เนี่ยมันจะมีเรื่องร้องเรียนพอสมควรกับเพื่อนบ้านได้กันว่าเพื่อนบ้านแล้วกันนะครับที่ประชาชนที่อยู่บ้านใกล้เลงเกียงแต่พอเราทำโครงการสีเขียวแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งคือเราเปิดประตูบ้านคือเปิดให้ชาวบ้านเนี่ยเข้ามาเยี่ยมชมกิจการเราเลยแล้วให้มาดูเลยว่าเราทำเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราจริงจังกับมันแค่ไหนนะครับแล้วก็เราพร้อมที่จะแสดงทุกอย่างที่เขาอยากรู้นะครับมันก็เลยทำให้การร้องเรียนของชาวบ้านเนี่ยส่งร้องเรียนบอกเลยครับเป็นศูนย์นะครับหน่วยงานท้องถิ่นเองก็สบายใจกับการที่จะมาได้ตอบคำถามแทนเราแรกๆเราต้องตอบเองปัจจุบันนี้เราแทบจะไม่ต้องตอบเลยเพราะหน่วยงานราชการเขาทราบดีว่าเราทำอะไรนะครับในทางกลับกันก็ต้องสนับสนุนคุณพี่ครับว่าโซลาร์เซลล์จำเป็นจริงๆนะครับของผมก็ติดมาแล้วปีนี้ปีที่6นะครับหลายๆท่านที่ยังไม่ตัดสินใจแนะนำครับทำเถอะครับประหยัดจริงๆได้ผลนะฮะผมคาดว่าของผมเนี่ยปีนี้คืนทุนครับครับผมลงไปทั้งหมด 1.1 เมกนะครับพอดีผมก็มีห้องเย็นแต่คนละฝั่งก็วงลงด้านละการผลิตอยู่500กว่ากิโลวัตต์ห้องเย็นหลีก500กว่ากิโลวัตต์คุ้มครับเห็นตัวเลขเลยฮะวันที่ผมลงวันนั้นเนี่ยราคายังแพงด้วยแพงนะครับ 1.1 เมกเนี่ยผมใช้เงินไปประมาณ28ล้านนะครับปัจจุบันนี้ไม่ถึงนะครับแต่ว่าอาจจะโชคร้ายนิดนึงตรงที่ว่าพอโควิดนะครับพอมีสงครามเนี่ยอิเล็กทรอนิกส์บางอย่างเนี่ยมันแพงขึ้นคือแผงโซลาร์เซลล์มันย้อนราคากลับขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังคุ้มครับแนะนำเลยครับนอกจากประหยัดพลังงานแล้วลดโลกร้อนได้จริงๆครับฮะก็คือประมาณ6ปีนี่คืนทุนใช่ไหมคะ
อ๋อก็ถือได้ว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะติดนะคะก็เริ่มต้นได้ง่ายๆที่บ้านของท่านเองเลยนะคะก็สามารถติดเป็นแบบเหมือนโซล่ารูฟท็อปบนหลังคาบ้านได้นะคะตอนนี้ก็น่าจะมีผู้ประกอบการหลายเจ้าอยู่นะคะที่ดำเนินการในเรื่องนี้นะคะเอาละค่ะขออนุญาตสอบถามที่คุณประภาวีต่อนะคะอยากจะให้คุณประภาวีเหมือนเล่าหรือว่าแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนิดนึงนะคะสำหรับการที่ได้เข้าร่วมโครงการเนี่ยเพราะว่าทราบมาว่าทางบริษัทของคุณภาวีนะคะได้มีการดำเนินการตามข้อกำหนดของ GI ด้วยนะคะเพื่อที่จะเตรียมในการขอรับรองในระดับที่4นะคะขออนุญาตแชร์นิดนึงค่ะเพราะจริงๆแล้วเราเองก็ ทำธุรกิจเกี่ยวกับเกษตรนะคะแล้วก็ค่อนข้างให้ความสนใจในด้านเรื่องกรีนนี่แล้วก็เราเข้าตรวจรับรองเป็น1 2 3มาหลายปีแล้วเหมือนกันแล้วพอมีโครงการที่ iTap เข้ามาสนับสนุนอันนี้แล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาอย่างอาจารย์เข้ามาช่วยแนะนำเพิ่มเติมทำให้เราจบเรื่องได้เร็วขึ้นก็เข้าร่วมโครงการอันดับระดับ4เข้ามาค่ะเพราะจริงๆแล้วในแง่ที่เราทำธุรกิจกับทางญี่ปุ่นกับทางยุโรปเนี่ยเขาค่อนข้างให้ความสำคัญในเรื่องเหล่านี้จริงๆที่เราทำแล้วบอกว่าได้ตราไปใช้ก็คือเนื่องจากเราไม่ได้ขายในประเทศนะคะมันก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ตัวนี้แต่ว่าด้วยลูกค้าในต่างประเทศเนี่ยทางโดยเฉพาะทางยุโรปนี่เข้าไปทางด้านนี้ค่อนข้างนานแล้วอย่างเราก็ปรับเปลี่ยนทุกตัวมาแล้วก็ในด้านที่เราทำอยู่จริงๆอย่างที่บอกว่าทางด้านชุมชนหรือทางด้านเกษตรกรเองเราก็พยายามให้ความรู้กับการใช้เรื่องสารเคมีเรื่องอะไรกับการจำกัดการใช้สารเคมีให้สามารถตรวจสอบได้แล้วก็ในทั้งด้านแรงงานเองเนี่ยในแง่ที่เราส่งออกทางยุโรปเนี่ยเรามีเซอร์ติฟายทางด้านเซเด็กหรือซาแมนต้าซึ่งอันเนี้ยมันก็จะลงลึกไปถึงแรงงานถึงเรื่องเกษตรกรเองอย่างความปลอดภัยนี้เราไม่ใช่ดูแค่ในโรงงานเราดูไปถึงทางด้านความปลอดภัยของเกษตรกรที่ทำงานกับเราด้วยว่าตะกร้าที่ใช้ต้องไม่ใส่ของที่มันหนักเกินไปที่เขายกแล้วจะมีปัญหากับสุขภาพเขาอะไรพวกเนี้ยกับเกษตรพนักงานในโรงงานก็เหมือนกันสิ่งเหล่านี้ที่เราเห็นความสำคัญแล้วก็เรียนรู้มาแล้วก็พยายามที่จะทำพอมีโครงการที่จะให้การตรวจรับรองได้ก็คิดว่าเราก็น่าจะค่อนข้างพร้อมใช้เวลาไม่มากก็เข้าต่ออันดับ4ค่ะโอ้โหจากที่ฟังดูแล้วนะคะเหมือนน่าจะพร้อมในหลายๆด้านเกือบจะครอบคลุมหมดทุกด้านเลยก็ว่าได้นะคะมีทางด้านแบบเหมือนห่วงใยสุขภาพของผู้ใช้บริการเกษตรกรด้วยนะคะทางคุณพรชัยบ้างแล้วค่ะรบกวนแชร์นิดนึงนะคะประสบการณ์จากการที่ได้เข้าร่วมโครงการค่ะเป็นยังไงบ้างคะก็อย่างที่พี่เขาซัพพอร์ตครับว่าคือทำตรงนี้มันไม่ได้บอกว่าเราได้อะไรนะครับแต่ผมว่าเราทำแล้วเนี่ยเรารู้เลยว่า1คนที่อยู่กับเราก็มีความสุขนะครับคนที่ต้องมาดูแลเราโดยเฉพาะหน่วยงานราชการอย่างผมอุตสาหกรรมเนี่ยเราอยู่อุตสาหกรรมก็คือโรงงานอุตสาหกรรมนะบริหารท้องถิ่นนะอบต.เทศบาลต่างๆเขาก็สบายใจนะครับที่มีโรงงานที่ตั้งอยู่แล้วเป็นโรงงานที่เข้าใจว่าสิ่งแวดล้อมคืออะไรแล้วห่วงใยสิ่งแวดล้อมนะไม่ใช่เพราะเราทำเฉพาะภายในการทำโครงการ GI ตัวเนี้ยมันมีข้อหนึ่งคือเราต้องเข้าถึงชุมชนพอเข้าถึงชุมชนความหมายคือเราก็จะรู้จักเขามากขึ้นเขาก็รู้จักเรามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นความร่วมมือบางอย่างนะครับที่เราเรียกว่า CSR จริงๆเราไม่ได้ CSR ไกลเลยครับเรา CSR ภายในกันเองนี่แหละแล้วก็ CSR ภายรอบบริเวณของเรามันได้ผลมากๆแล้วเขาเองก็มีความรู้สึกว่าเรามาสร้างความเจริญให้เขามากกว่ามาช่วยมาทำลายสภาพแวดล้อมที่เขาอยู่อาศัยกันมาก่อนซึ่งโดยปกติสังเกตดูนะครับความเจริญจะเริ่มจากโรงงานก่อนนะครับเพราะโรงงานส่วนใหญ่ถ้าเราไม่ได้ตั้งอยู่ในนิคมเนี่ยเราก็พยายามหาไปที่ตั้งที่อยู่ไกลสุดที่ออกนอกชุมชนแต่วันนึงเนี่ยชุมชนก็จะเริ่มเข้ามาหาโรงงานนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านใดยังไม่ดำเนินการเรื่อง GI ผมแนะนำว่าน่าจะเริ่มครับไม่ยากนะครับจริงๆแล้วแต่ว่าต้องเข้าใจมันนะครับแล้วก็ทำทุกอย่างให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ให้พนักงานทุกคนเนี่ยใส่ใจกับมันนะครับโดยเฉพาะผู้บริหารนะครับแล้วก็ความสำเร็จเนี่ยไม่ยากเลยครับ
1ถึง3เนี่ยสบายๆแต่4กับ5เนี่ยอาจจะต้องอีกนิดนึงนะครับอย่างน้อยสุดคือ 14,000 ต้องมีละครับถ้าไม่ได้ 14,000 ไปต่อไม่ได้นะครับผมเองก็เคยขยับขึ้นไป4ก็เกือบ5ละแล้วก็หย่อนลงมาหน่อยนะครับทีนี้ก็อาจจะต้องกลับไม่ได้5ได้ครับผมก็ได้รับคำยืนยันแล้วนะคะจากทั้ง2ท่านว่าระดับ1 2 3เนี่ยสบายนะคะส่วนลำดับที่4กับ5เนี่ยอาจจะต้องใช้ความพยายามนิดนึงนะคะก็ไม่น่าจะยากเกินความสามารถนะคะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาข้ามไปที่ฝั่งของทางคุณพัฒพงศ์นะคะที่อยู่ในฐานะของผู้เชี่ยวชาญภายใต้โครงการนะคะไอ้อยากจะขออนุญาตสอบถามนิดนึงว่าความยากง่ายเนี่ยในการที่เราทำงานร่วมกับเอกชนเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคะยากง่ายมากน้อยแค่ไหนจริงๆก็เป็นในโครงการเนาะก็มีโอกาสได้เป็นที่ปรึกษานะครับทั้ง GA 3 4แล้วก็5นะครับซึ่งแต่ระดับก็มีความยากง่ายต่างกันนะครับคือในเรื่องของเจ้าตัว GA 3เนี่ยส่วนหนึ่งก็ความยากของเขาก็เป็นในเรื่องของระบบการจัดการที่ต้องมีการสร้างในเรื่องของเอกสารขึ้นมานะครับซึ่งถ้าโรงงานไม่ได้คุ้นเคยกับระบบตรงนี้ก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะครับแล้วก็อีกตัวนึงในเรื่องของ GA 3ก็คือประเด็นทางด้านพวกกฎหมายที่ต้องเข้าถึงแล้วก็รวบรวมนะครับแล้วก็มีการสรุปประเด็นที่ต้องดำเนินการให้สอดคล้องนะครับซึ่งบางตัวเนี่ยในเชิงของบางองค์กรก็อาจจะไม่มีผู้รับผิดชอบเฉพาะทางด้านกฎหมายก็จะต้องเหนื่อยนิดนึงในเรื่องของการเข้าถึงแล้วก็ทำความเข้าใจกับประเด็นกฎหมายนะครับเพราะในเรื่องของ GA 3ก็จะมีอยู่2ประเด็นเรื่องของความยากแต่ว่าในเรื่องของถ้าโรงงานนะครับมีในเรื่องของบุคลากรนะครับมีทีมงานที่มีความเข้าใจแล้วก็มีคนที่รับผิดชอบเรื่องของกฎหมายเฉพาะเนี่ยก็จะไม่ยากในเรื่องของการดำเนินงานนะครับหรือในเรื่องของเจ้าตัว GA 4นะครับ GA 4จริงๆมันก็มีพื้นฐานมาจาก GA 3ต้องผ่านก่อนนะครับไม่สามารถก้าวกระโดดได้โดยพื้นฐานก็คือถ้าองค์กรมีการเมนเทนคุณรักษาเรื่องของ GA 3เนี่ยอย่างสม่ำเสมอนะครับหรือว่ามี 14,001 ที่เรามีในเรื่องของระบบการจัดการอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นฐานอย่างน้อย70%กว่าแล้วนะครับในเรื่องของเจ้าตัว GA 3ส่วนที่เหลือนะครับอีก 30% เนี่ยก็จะต้องมีการตีความตามข้อกำหนดนะครับซึ่งในเจ้าตัว GA 4เนี่ยเขาจะเอา7หลักการของ 2006 นะครับซึ่งเป็นพื้นฐานในเรื่องของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการรับผิดชอบต่อสังคมนะครับหรือว่า social responsibility เนี่ยที่มุ่งเน้นในเรื่องของความยั่งยืนนะครับเขาก็เอา7หลักการตัวนี้เอามาประยุกต์ในเรื่องของตัวข้อกำหนดเพราะฉะนั้นโรงงานที่จะเข้าถึง GA 4เนี่ยจะมองแค่เรื่องของตัวสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะครับก็จะมีประเด็นคล้ายๆกับ ESG เมื่อกี้เรื่องของทางด้านสิทธิมนุษยชนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ต้องมีกิจกรรมที่ร่วมกับ stakeholder ใกล้เคียงก็คือในเรื่องของชุมชนนะครับก็คืออย่างน้อยมีกิจกรรมร่วมกับเขาบ้างนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของ GA 4แต่ที่ขาดไม่ได้ใน GA 4ความยากก็คือทำยังไงให้คนในองค์กรนะครับมีความเข้าใจมีพฤติกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมเหมือนกับทางผู้บริหารที่มีความมิตเมนต์นะครับเอายกอย่างง่ายก็คือเรื่องของการประหยัดน้ำประหยัดไฟการแยกขยะหรือว่าพฤติกรรมที่สามารถเอาไปต่อยอดที่บ้านได้อะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานเรื่องของทั้งความยากและความง่ายในเชิง GA 4เนาะส่วนถ้าเป็นในเรื่องของ GA 5นะครับอย่างที่พี่พรชัยพูดถึงก็ยากสุดใช่ไหมในเรื่องของ GA 5ก็คือนอกเหนือจากภายในที่ต้องดีแล้วนะครับก็คือต้องขยับในเรื่องของ stakeholder นะครับอีกอย่างน้อย3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเลยก็เรื่องของชุมชนนะครับก็คือกิจกรรม CSR เนี่ยนะครับกับชุมชนเนี่ยในเชิง GA 5จะต้องมีความต่อเนื่องให้ครอบคลุมทุกชุมชนใน5กิโลเมตรนะครับอันนี้ก็ความยากง่ายขึ้นอยู่กับเพื่อนบ้านเราเนาะว่าความสัมพันธ์เรากับเพื่อนบ้านดีมากน้อยแค่ไหนนะฮะอย่างที่พี่พรชัยบอกถ้าสมมติแต่ก่อนมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีแต่ปัจจุบันดีแล้วเนี่ยในเรื่องของกิจกรรมที่ทำร่วมกันมันก็ง่ายขึ้นนะครับหรือว่าสุดท้ายในเรื่องของเจ้าตัว GA 5สิ่งที่ต้องการก็คือการประเมินความเข้าใจชุมชนที่อยู่ในรัศมี5กิโลนะครับอย่างน้อยคุณต้องผ่าน 70% ซึ่งถ้าเรามีกิจกรรมสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนรอบทิศของเราเนี่ยนะครับในรัศมี5กิโลเนี่ยการผ่านตัวนี้ก็จะไม่ยากแต่เราต้องมีเครื่องมือก็คือ CSR ต้องเข้าอย่างต่อเนื่องแล้วก็สม่ำเสมอนะครับแล้วก็ชุมชนบางที่ก็อาจจะมีเรื่องของความน้อยใจถ้าเราไม่เข้าไปก็ต้องครอบคลุมด้วยนะครับแล้วก็สเต็กโฮลเดอร์อีกกลุ่มนึงในเรื่องของ GA 5ที่เป็นความยากก็คือตัวเราเองนอกเหนือจากที่เรามีในเรื่องของ GI แล้วเนี่ยเราจะต้องไปส่งเสริมในเรื่องของซัพพลายเชนนะครับซัพพลายเชนก็คืออย่างน้อยที่เป็นเฟิร์สเทียร์ที่มีการส่งมอบในเรื่องของวัตถุดิบเรื่องของสารเคมีเรื่องของแพคเกจจิ้งอะไรพวกนี้ให้เรานะครับรวมทั้งในเรื่องของพวกเซอร์วิสพรอไวเดอร์ที่มันมีอิมแพคในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ที่สำคัญขาดไม่ได้ก็คือในเรื่องของผู้รับกำจัดบำบัดของเสียนะครับกลุ่มเหล่านี้ก็จะเป็นโจทย์ที่ทางโรงงานนะครับจะต้องมีกระบวนการในเรื่องของการ improve ให้เขาได้ในเรื่องของเจ้าตัว GA 2อย่างน้อย
นะครับซึ่งโอเคบางโรงงานที่เป็นขนาดใหญ่ก็จะมีระบบพวกนี้อยู่แล้วก็แค่เป็นลักษณะของพื้นฐานข้อมูลแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องรู้ว่าเหลืออีกกี่ที่ที่ยังไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ก็คือความยากของการทำเรื่องของ J5 ถ้าเป็นในเรื่องของซัพพลายเชนนะครับก็คือง่ายตัวเราก็ค่อนข้างเหนื่อยอยู่แล้วแต่ทีนี้ก็ต้องไปมองซัพพลายเชนถ้าเป็นองค์กรใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาก็คือถ้ามี14,000เขาก็จะมีเจ้าตัว J345อยู่แล้วหลายๆที่แต่ถ้าเป็นขนาดเล็กที่ยังไม่มีระบบเนี่ยก็จะต้องเหนื่อยนะครับหลายองค์กรผมก็บอกให้มองย้อนไปสมัยที่เราทำระบบแรกๆอะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคแล้วก็พยายามดีไซน์ในเรื่องของเครื่องมือที่เข้าไปช่วย improve เขาให้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นความยากในเชิงของเจ้าตัว J5 แล้วก็ประเด็นสุดท้าย J5 เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องในเรื่องของการส่งเสริมให้เกิดการบริโภคอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมองในเรื่องของไลฟ์ไซเคิลโปรดักต์ของโรงงานเนี่ยว่าเราสามารถดีไซน์ในเรื่องของเจ้าตัวโปรดักต์ที่มันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยังไงได้บ้างนะครับคล้ายๆกับของพี่ประภาวีว่าเราดีไซน์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่มองในเรื่องของเกษตรที่มันไม่มีในเรื่องของพวกสารเคมีก็คือเกษตรอินทรีย์ใช่ไหมถ้าต้นทางไม่มีปัญหากระบวนการที่เอามาใช้ประโยชน์นะครับถึงแม้ว่ามันจะเกิดดีเฟกต์ที่เป็นของเสียแต่ว่ามันไม่ใช่เพียงเกรด A แต่เป็นอีกเกรดนึงเราก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้อะไรพวกนี้นะครับมันก็จะเป็นเรื่องของการต่อยอดตรงนี้นะครับหรือการบริโภคยั่งยืนณปัจจุบันเนี่ยมันก็จะไปเชื่อมโยงนะครับอีกกรอบหนึ่งของทางกระทรวงอุตสาหกรรมก็คือเรื่องของ circular economy นะครับถ้าเราสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของเจ้าตัว CE ตรงนี้เข้ามาในเจ้าตัว J5 ได้เนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์มากขึ้นนะครับหรืออีกมุมนึงก็อาจจะเป็นเรื่องของการ certify เรื่องของตัว product ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะฮะ certify พวก CFO อะไรพวกนี้นะครับหรือทำในเรื่องของCFP หรือทำในเรื่องของเจ้าตัวฉลากทางด้านสิ่งแวดล้อมอะไรพวกนี้ก็จะช่วยทำให้องค์กรเนี่ยเข้าสู่ J5 ได้ง่ายขึ้นนะครับแต่สุดท้ายก็เป็นในเรื่องของความคิดของผู้บริหารเนาะจริงๆเวลาเข้าโรงงานง่ายสุดคือถ้าผู้บริหารแบบเหมือน2 ท่านเนี่ยในการสนับสนุนทุกอย่างง่ายหมดนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตเป็นคำถามต่อจากที่คุณพัฒน์พงษ์ได้พูดเมื่อสักครู่นี้นะคะเชื่อว่าในมุมมองของทางผู้บริหารแล้วก็ที่ปรึกษาแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญนะคะหลายๆท่านอาจจะอยากจะได้เทคนิคนะคะในการที่จะไปพูดเจรจาหรือว่าโน้มน้าวผู้บริหารระดับสูงขององค์กรนะคะให้เข้าร่วมโครงการไม่แน่ใจว่าทางคุณพัฒน์พงษ์เนี่ยมีแนวทางอะไรแนะนำท่านอื่นๆบ้างไหมคะที่จริงต้องถามผู้บริหารเนาะคือส่วนหนึ่งเวลาคอนวินนะครับทางผมแม้ทางลูกค้าทางโรงงานเนี่ยในการทำระบบนะครับมันก็จะมีอยู่สองมุมอะทำแล้วได้ประโยชน์อะไรแต่อีกมุมนึงเราก็จะแชร์ว่าถ้าไม่ทำอาจจะมีผลกระทบอะไรใช่ไหมซึ่งในเรื่องของเจ้าตัว TI เนี่ยจริงๆโครงการของกรมโรงงานเขาเน้นเรื่องของการส่งเสริมแต่ถ้ามองกลับกันถ้าโรงงานไม่มีเรื่องของระบบเหล่านี้เนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงโดยเฉพาะเรื่องของกฎหมายหรือว่าประเด็นข้อร้องเรียนใช่ไหมถ้าโรงงานเรามีประเด็นบางอย่างที่มันมีกฎหมายใหม่ออกมาแล้วเราไม่มีระบบที่เข้าถึงนะครับเราจะบอกว่าเราไม่รู้ไม่ได้ถ้าเราทำผิดใช่ไหมแต่การที่มันมีระบบพวกนี้เข้ามาเนี่ยมันช่วยแทร็กว่าเราจะต้องทำอะไรแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยเราจะต้องเตรียมการยังไงบ้างเพื่อให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่ทางราชการกำหนดให้เรามานะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งสองมุมนะครับแต่มุมแรกที่คุยก็ประโยชน์ที่ได้ก่อนเนาะก็จะเป็นในเรื่องของภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็การต่อยอดในเชิงของการขายโปรดักต์กับกลุ่มที่เขามีในเรื่องของมาตรฐานต่างๆนะครับมันก็ตอบโจทย์สิ่งเหล่านี้ได้นะครับก็สรุปสั้นๆง่ายๆเลยนะคะก็คือบอกข้อดีกับข้อเสียไปนะคะบอกท่านๆไปซะว่าเอ้ยถ้าทำอย่างนี้เนี่ยบริษัทของเราอาจจะอู้ฟู่ขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าไม่ทำจะเป็นอย่างไรนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นมุมมองนะคะของผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ที่ปรึกษาของโครงการนะคะทีนี้ค่ะขออนุญาตกลับมาที่ทางคุณประภาวีแล้วก็คุณพรชัยอีกสักครั้งนึงนะคะจากที่บริษัทของทั้งสองท่านนะคะเป็นบริษัทส่งออกนะคะสินค้าก็อยากจะขอสอบถามว่าในช่วงที่ผ่านมานี้หรือว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยค่ะได้เริ่มมีผู้รับบริการหรือว่าลูกค้าเนี่ยเริ่มสอบถามถึงประเด็นที่กระทบกับด้านสิ่งแวดล้อมมาบ้างไหมคะคุณประภาวีก่อนก็ได้ค่ะคือจริงๆไม่เชิงว่าสอบถามนะคะแต่ว่าด้วยกฎระเบียบที่หลายๆท่านอาจจะได้ยินมาแล้วว่าทางยุโรปเนี่ยเขาเริ่มแล้วไอ้เรื่องคาร์บอนเครดิตเรื่องอะไรเหล่านี้แล้วก็เพิ่งลูกค้าเพิ่งมาจากต่างประเทศมาคุยด้วยบอกว่าจริงๆเขาจะเอาค่อนข้างหนักแล้วนะว่าไปจากนี้ไปประมาณ 5-6 ปีนี่คือจะหยุดสำหรับสินค้าที่ทำลายสิ่งแวดล้อมหรือทำให้เกิดคาร์บอนเยอะในสิ่งแวดล้อมอะไรเนี่ยเขาจะหยุดซื้อเลยซึ่งอันนี้ส่วนหนึ่งถ้าเราไม่เตรียมการเนี่ยก็คือทำธุรกิจกับเขาต่อไม่ได้เพราะมันไม่ใช่แค่
ลูกค้าคนเดียวหมายถึงทั่วยุโรปเขาเอากฎนี้มาจะเริ่มใช้ซึ่งเขาบอกว่ามันต้องเตรียมตัวแล้วนะเพราะว่าเขาเอาจริงเขาไม่ใช่พูดแต่ว่าเราเองเริ่มตอนนี้อาจจะยังค่อนข้างช้าด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเขาไปแล้วนะคะหลายๆเรื่องเขาเริ่มอย่างที่ว่าบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ซึ่งตอนนี้เราก็เปลี่ยนเป็นบรรจุภัณฑ์ธรรมชาติอย่างแทนที่จะใช้ถาดโฟมหรือถาดพลาสติกซึ่งลูกค้าปลายทางเนี่ยต้องไปเสียค่าภาษีนำเข้าหรือภาษีทำลายวัสดุเหล่านี้ค่อนข้างสูงซึ่งอันนั้นมันก็จะเป็นเข้ามาในต้นทุนของสินค้าซึ่งทำให้เขาขายสินค้าแพงแล้วก็ขายไม่ได้ซึ่งมันก็กระทบกับมาที่เราโดยตรงอยู่ดีกับ ปัจจุบันนี้เราเปลี่ยนเป็นกาบหมากที่เป็นกาบหมากธรรมชาติแล้วก็ผ่านความร้อนฆ่าเชื้ออะไรทำเป็นรูปถาดใส่ออกไปกับไอ้เรื่องเหล่านี้ซึ่งมันทุกด้านมันจะมาหมดพร้อมกันเราต้องเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆนะคะซึ่งอันนี้อย่างที่บอกว่าถ้าใครไม่ทำมันก็ตกขบวนไปก็จะขายไม่ได้น่ากลัวมากเลยค่ะจากที่คุณประภาวีแชร์เมื่อสักครู่นี้นะคะว่าลูกค้าฝั่งยุโรปนี่ก็เขาจะไม่เอาเลยใช่ไหมคะถ้าเกิดว่ามีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมก็ถือว่าทางบริษัทได้เตรียมการเป็นอย่างดีเยี่ยมเลยนะคะแล้วทางของคุณพรชัยล่ะคะมีประสบการณ์ยังไงบ้างคะก็ขอเสริมคุณประภาวีก็จริงๆอย่างผมก็คล้ายๆกันคือลูกค้าจริงๆยังไม่ได้สอบถามมาเยอะนะครับแต่พอเราเห็นโลกครับโลกมันเทรนด์มันมาแล้วมันต้องเปลี่ยนไปในทางนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นทางเดียวคือเราต้องเตรียมตัวเราเองให้พร้อมกับสิ่งที่เราจะต้องเห็นมันอยู่ครับเพราะยังไงคาร์บอนเครดิตมันมาแน่ๆนะครับวันนี้เองสินค้าบางตัวที่เริ่มเป็นนวัตกรรมมากขึ้นนะครับเดี๋ยวสักพักทุกคนก็จะเห็นมันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคาร์บอนเครดิตหมดนะครับแล้วใครที่ถือนวัตกรรมเหล่านั้นนะครับนั่นแหละคือจะเป็นผู้ชนะในอนาคตนะครับที่เกี่ยวข้องกับคาร์บอนเครดิตที่ทำให้ลดโลกร้อนได้นะครับทำลายสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดนะครับนำของเสียกลับมาเป็นของดีให้ได้มากที่สุดนะครับวันนี้เรามองไปข้างหน้าเนี่ยเราเมนโปรดักต์ของผมยกตัวอย่างถ้าเป็นแซลมอนอย่างเงี้ยนะครับเรากำลังไม่ได้มองว่าเนื้อปลาแซลมอนเป็นเมนแล้วนะครับเรากำลังมองว่าบายโปรดักต์ที่เกิดจากปลาแซลมอนถ้าทำไงให้มันกลายเป็นเมนโปรดักต์นะครับนั่นความหมายคือเราก็จะเข้าสู่ BCG 100% นะครับแล้วเรื่องในส่วนของคาร์บอนเครดิตกรีนต่างๆเนี่ยมันจะตามมาหมดเลยนะครับเราต้องมองไปอย่างนั้นแล้วครับแต่ทุกอย่างมันต้องใช้เวลาครับแต่ว่าเวลามันเดินครับเราต้องวิ่งให้ทันเวลาครับค่ะก็ถือว่าทั้ง2บริษัทนะคะก็เหมือนมีการเตรียมการอย่างดียิ่งเลยนะคะสำหรับที่จะเพื่อปรับเปลี่ยนไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะทีนี้ค่ะอยากจะรบกวนทั้ง2ท่านนิดนึงนะคะช่วยแชร์นะคะเพราะว่ามีหลายๆท่านอยากจะทราบเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาบริษัทในอนาคตนะคะเพื่อที่จะให้เกิดความมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนต่อไปนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านธุรกิจ BCG เองก็ตามหรือแม้แต่การที่จะเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการหลายอื่นๆด้วยค่ะเชิญคุณประภาวีก่อนเลยได้ค่ะก็จริงๆอย่างที่ว่าถ้าทำธุรกิจอย่างของเราอยู่มา30กว่าปีนะคะส่วนหนึ่งก็คือเรื่องแฟร์เทรดเรื่องที่ว่าต้องแฟร์ทุกภาคส่วนในซัพพลายเชนเราจะต้องมีส่วนได้อย่างเกษตรกรที่เราทำคอนแทคฟาร์มมิ่งก็คือว่าเขาจะรู้ล่วงหน้าว่าเขาปลูกแล้วเขาเก็บแล้วจะขายใครได้ราคาเท่าไหร่แล้วเขาส่งเราได้ทั้งหมดไม่ว่าตกเกรดในเกรดคือเราต้องรับเขาทั้งหมดแล้วถ้าเขาเก็บได้ในวันไหนเราไม่มีสิทธิ์ไปบอกวันนี้วันสงกรานต์หยุดนะคะอะไรอย่างเงี้ยเพราะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราเกษตรกรที่ทำงานกับเราเขาก็สบายใจได้เพราะว่าจริงๆบ้านเราเนี่ยปัญหาของบ้านเราก็คือสินค้าเกษตรเนี่ยราคามันเหวี่ยงมากจาก5บาทไปเป็น150ก็มีอย่างพวกต้นหอมพวกพริกอะไรพวกเนี้ยเนื่องจากดีมานด์กับซัพพลายมันขึ้นอยู่กับว่าพอฟังว่าไอ้นี้สินค้าตัวนี้ราคาดีทุกคนไปแห่ปลูกถึงเวลาออกมาพร้อมกันหมดก็กลายเป็นว่ามันโอเวอร์ซัพพลายราคาตกอันนี้คือเป็นการการันตีให้เกษตรกรเราว่าคุณได้ราคานี้แน่นอนแล้วนอกจากที่เราทำว่าเป็นคอนแทคเป็นคือประกันราคาขั้นต่ำแล้วเนี่ยเรายังมองไปไกลกันกว่านั้นว่าในกรณีที่ดินฟ้าอากาศไม่ดีสมมติว่า
หน้าฝนฝนตกหนักฟ้าไม่เปิดเลยของเขาเสียหายราคาที่เราเคยทำไว้สมมติว่าเขาได้ร้อยบาทแต่เขาเก็บได้แค่ครึ่งเดียวเขายังไงเขาขาดทุนเพราะเราจะลงต่ำสุดไม่ต่ำกว่าราคาประกันซึ่งเขามีกำไรอยู่แล้วเพราะเป็นราคาที่เราตกลงร่วมกันไม่ใช่เราเป็นคนกำหนดส่วนถ้าขึ้นนี่เราขึ้นตามไปให้ตามตลาดไปให้เพื่อที่เขาไม่ขาดทุนเพราะจริงๆอย่างในช่วงที่ของแพงอย่าไปต่อเกษตรกรเพราะว่าอันนั้นน่ะต้นทุนเขาขึ้นเพราะว่าซัพพลายมันน้อยลงอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราทำงานอยู่ด้วยกันได้20 30ปีโดยที่เขายังอยู่กับเราถ้าเราทำงานอย่างที่บอกว่ามีธรรมาภิบาลแฟร์กับเขาแฟร์กับทุกคนตั้งแต่เกษตรกรจนถึงพนักงานโรงงานหรือผู้บริโภคของเราเพราะว่าผู้บริโภคของเราถ้าเราไม่บอกเขาจะไม่รู้ว่าของอันนี้มันไม่ปลอดภัยนะหรืออะไรแต่ทันทีที่เราตรวจเจอเราทำลายหมดเราจะไม่ส่งให้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าทำให้ผู้บริโภคเราก็มั่นใจลูกค้าเราก็อยู่ด้วยกันมา20 30ปีไม่เปลี่ยนแล้วก็มีอะไรเขาก็จะมาถามเราก่อนอยู่อยากทำไหมตัวเนี้ยสินค้าใหม่อะไรอย่างนี้ซึ่งอันเนี้ยทำให้เราแทบจะไม่ต้องหาลูกค้าลูกค้าจะยังมั่นใจในตัวเราแล้วก็ให้เราทำในสิ่งที่เขาคิดว่าเขาเป็นตัวใหม่หรือเป็นอะไรกับในขณะเดียวกันเราก็ต้องพยายามปัจจุบันนี้มันไม่ใช่แข่งกับเรากันเองมันแข่งกับทั่วโลกอย่างที่บอกว่าสินค้าหลายๆตัวที่ไม่ใช่เราจะตั้งราคาตามใจชอบเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายเราที่พยายามต้องเซฟลงมากับสินค้าที่เราคัดออกที่บอกว่ามาเป็น DCG จริงๆเราทำกันอยู่แล้วนะคะอย่างตกเกรดที่บอกไปตากแห้งหรือเรามีแปรรูปออกมาเป็นสินค้าตัวอื่นอย่างเราไปเราทำพวกเฮิร์บอะไรพวกนี้มีการแปรรูปเป็นของพร้อมที่จะไปใช้ได้เลยการที่เราบดหน้าตามันไม่ต้องสวยละแต่เรื่องความปลอดภัยมันยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นตัวที่เรายังได้มูลค่าจากสินค้าที่เราขายได้ก็ทำให้ต้นทุนเราไม่ต้องไปเพิ่มอยู่ตลอดเวลาอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คือทุกฝ่ายก็แฮปปี้ว่าราคาก็ยังได้เหมือนเดิมความปลอดภัยได้แล้วทุกคนเขาสบายใจได้ว่าซื้อของจากเราเนี่ยเบื้องหลังเราไม่ใช่เราไปกดขี่ข่มเหงใครหรือใช้แรงงานทาสเพราะว่าจริงๆพวกนี้มาเนี่ยไปถึงที่ฟาร์มที่เราพาไปดูนี่เขาทดสอบใจเราว่ามันปลอดภัยจริงไหมเขาดึงขึ้นมาเขาใส่ปากเคี้ยวเลยว่าเรากล้าจะให้เขากินไหมถ้ามันไม่ปลอดภัยกินแล้วก็เป็นอะไรไปตรงนั้นเป็นไงกับเขาก็จะไปเห็นสิ่งที่ว่าเกษตรกรทำอะไรเงี้ยเพราะส่วนหนึ่งก็จะมีลูกค้าเราเพราะว่าจริงๆเราเองเราก็สนับสนุนเกษตรกรเราให้ส่งเสริมลูกให้มีการศึกษาหรือพนักงานในโรงงานเราเองเราก็สนับสนุนให้พยายามส่งเสริมให้ลูกเรียนมากๆส่วนหนึ่งคือเรามีทุนการศึกษาให้ลูกของเกษตรกรลูกของพนักงานเราแล้วก็เกษตรกรเราก็มีบางส่วนให้ลูกค้าเราเห็นเขาก็มาร่วมกับเราที่ว่าเอาเงินมาร่วมกับเราว่าเขาขายตัวนี้ได้มีเท่าไหร่ที่จะมาร่วมกับเราเป็นตั้งเหมือนเป็นมูลนิธิที่จะกลับลงไปช่วยเกษตรกรอันนี้เป็นส่วนหนึ่งคือเราพัฒนาไปถึงชุมชนของเกษตรกรด้วยไม่ใช่เฉพาะคนที่ทำงานกับเราเพราะอย่างเวลาเราไปช่วยในโรงเรียนในหมู่บ้านเขาหรือพรรคพวกในหมู่บ้านเขาเนี่ยก็จะได้ประโยชน์อันนั้นไปด้วยฟังแบบนี้เราค่อนข้างอุ่นใจเลยนะคะอาจารย์พอดีว่าเมื่อวานไปเดินตลาดค่ะแบบเป็นตลาดสดเลยนะคะไอ้ไปเจอมะนาวมาค่ะลูกละ9บาทค่ะแล้ว9บาทของเขานี่คือเป็นแบบเหลืองแล้วก็มีจุดดำๆด้วยนะคะนี่ค่อนข้างจะตกใจนะคะแต่หลังจากที่ได้ฟังอาจารย์พูดแล้วนะคะก็รู้สึกใจชื้นขึ้นว่าเดี๋ยวทางบริษัทนะคะก็อาจจะมีการควบคุมดูแลการผลิตพวกนี้นะคะแล้วก็การไม่เอารัดเอาเปรียบกับเกษตรกรมากจนเกินไปแล้วก็จนมาถึงพ่อค้าคนกลางแล้วก็ผู้บริโภคแบบพวกเรานะคะทางด้านคุณพรชัยบ้างค่ะแชร์แนวคิดแนวทางนิดนึงว่าจะพัฒนาบริษัทอย่างไรเพื่อที่จะให้เกิดความมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนค่ะก็จริงๆก็อย่างที่เรียนบอกไปแล้วนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยธุรกิจเนี่ยมันอยู่ได้มันไม่ใช่แค่คำว่าคุณภาพนะครับสุดท้ายเนี่ยมันต้องเอาสินของเสียพยายามหาของเสียของเหลือใช้ทั้งหมดเนี่ยเอากลับมาให้เป็น value ให้ได้ผมว่าทุก product ในโดยเฉพาะทางด้านฟู้ดอะครับถ้ายกตัวอย่างอย่างของผมเนี่ยต้องเรียนบอกว่าของเสียเกือบจะไม่มีเลยคือมีของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตนะครับเช่น
เวลาเรานึ่งปลาเนี่ยมันจะมีน้ำนึ่งปลาออกมาจากตู้นึ่งนะครับเราแทนที่จะปล่อยไปที่ระบบบำบัดน้ำเสียนะครับเราก็หาทางคอนเซนเทรตมันนะครับให้มันเข้มข้นสกัดมันออกไปนะครับเอาของเอาความชื้นออกสุดท้ายสิ่งที่เราได้มาก็คือโปรตีนนะครับระดับโปรตีนระดับค่าความเข้มข้น60บิกเนี่ยนะครับเราได้โปรตีนมาถึง 37% นะครับนั่นหมายความคือเกือบจะเท่ากับโปรตีนที่มาจากพืชอย่างกากถั่วเหลืองเพราะนั้นอุตสาหกรรมอาหารก็เอาไปใช้ต่อได้อาหารสัตว์นะฮะซึ่งอันนี้คืออย่างที่1อย่างที่2วันนี้เราพอเราจับมือทาง iTap เนี่ยนะครับเราก็มีการทำงานวิจัยบางอย่างขึ้นมาโดยการปกติน้ำมันปลาทูน่าเนี่ยมันเกิดจากเราจะเอาส่วนหัวกับส่วนตามาสกัดนะครับแต่คำถามคือปกติแล้วเนี่ยร่างกายมนุษย์เนี่ยพอทานน้ำมันปลาไป500มิลลิกรัมหรือ1,000มิลลิกรัมเนี่ยความดูดซึมแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะทาน500มิลลิกรัมแล้วร่างกายไปใช้500ไหมไม่ครับลำไส้ไม่สามารถดูดได้ทันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะออกไปในร่างของเสียแทนนั่นคือการลอสแบบที่เราไม่รู้ตัว recommendation เขาบอกว่าวันหนึ่งอะประมาณ500มิลลิกรัมสำหรับคนธรรมดา800สำหรับคนสูงอายุเราก็พยายามจะอัดไป1,000แต่1,000เนี่ยเราจะเหลือได้300นะครับเราก็เลยมองว่าจะทำยังไงให้มันสามารถร่างกายดูดซึมได้นะครับเราก็มาร่วมกับทางศูนย์นาโนเทคที่นี่พร้อมกับทุนของ iTap นะครับเราก็ไปสกัดน้ำมันทำให้เอาเทคโนโลยีนาโนเทคโนโลยีมาทำนะครับมันก็สามารถทำให้น้ำมันปาล์มเนี่ยปกติแล้วเนี่ยนะครับมันจะอยู่ในรูปนาโนนะครับโดยเทคโนโลยีencapsulation บางอย่างของนาโนเนี่ยมันสามารถทำให้ส่งเข้าไปที่ฝังอยู่ที่ผนังลำไส้ได้นะครับแล้วก็กระบวนการของร่างกายก็จะดูดซึมไปโดยธรรมชาติงั้นโอกาสที่จะขึ้นคือเราตอนนี้เราทำวิจัยเสร็จแค่ทดลองกับลำไส้เทียมนะครับสเต็ป2เราจะเริ่มที่สัตว์นะครับสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็สเต็ปสุดท้ายก็จะไปเริ่มที่คนนะครับก็กำลังคุยกับหัวหน้าทีมวิจัยอยู่ว่าให้เป็นสเต็ปสุดท้ายให้ได้แต่เบื้องต้นที่ผลออกมาด้วยเทคโนโลยีต่างๆเนี้ยสิ่งที่เราเห็นก็คือมันร่างกายสามารถดูดซึมได้มากกว่าปกติ3เท่านะครับเพราะฉะนั้นแทนที่จะเป็นของเสียออกไปตามร่างกายมันก็กลับไปอยู่ในร่างกายได้เต็มที่ผู้บริโภคอย่างพวกเราก็เค้าเรียกอะไรได้ประโยชน์ได้มากขึ้นต้นทุนก็ถูกลงนะครับตัวอีกตัวนึงคือเราก็เอาปกติเนี่ยก้างปลาทั่วไปโดยธรรมชาติมันมีแคลเซียมอยู่แล้วนะครับเราก็มีกระบวนการสกัดนะครับแทนที่จะปกติเนี่ยเศษซากทั้งหมดเนี่ยเราจะส่งให้โรงงานปลาป่นนะเพื่อผลิตอาหารสัตว์นะครับเราก็พยายามทําขึ้นเองนะครับโดยสกัดเป็นแคลเซียมผงนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จับมือกับทางมหาลัยมหิดลนะครับไปสกัดให้ทำให้ร่างกายดูดซึมได้เพิ่มขึ้นนะครับโดยเทคโนโลยีบางอย่างนะครับอีกตัวหนึ่งเราก็กลับมาทำไอแฉบคือเอาเศษปลานะครับคือกระบวนการผลิตจะมีเศษปลาเกิดขึ้นนะครับซึ่งส่วนในนี้มันใช้ไม่ได้นะครับเราก็เอามาสกัดทำไฮโดรไลเซตโปรตีนนะครับซึ่งจบไปแล้วเหมือนกันแต่เป็นสเต็ปแรกนะครับกำลังทำสเต็ปต่อไปในปีนี้ครับกับเพื่อทำให้เอาไปใช้ในอุตสาหกรรมได้กว้างมากขึ้นจริงปัจจุบันนี้ถามว่าเอาไปทำไรได้หรือยังทำได้นะครับท่านจะเห็นว่าเบโปรตีนพวกที่เราเห็นต่างๆเนี่ยอันนั้นก็คือเป็นไฮโดรไลเซตชนิดหนึ่งนะครับแต่ของเราเนี่ยเราทำมาจากครับปลาแซลมอนนะครับแล้วก็ปลาทูน่าก็ได้นะครับเนี่ยเราก็ไปมองเรื่องพวกนี้ครับเพราะฉะนั้นไซจี้ของบริษัทวันนี้ก็วางไว้ว่าเราจะพยายามแปรรูปสินค้าที่เป็นบายโปรดักต์ให้มาเป็นเมนโปรดักต์ให้ได้นะครับแล้วเพิ่มนวัตกรรมให้ใส่ลงไปนะครับโดยอาศัยความร่วมมือจากสวทช.จากทาง iTap นะครับครับผมคือน่าสนใจมากเลยนะคะสำหรับอะไรที่แบบเรากำลังจะทิ้งและเหมือนดูไม่มีค่าไม่มีประโยชน์นะคะทางของคุณพรชัยก็
กลับเอามาทำให้มันเกิดประโยชน์นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยตอนนี้ค่ะเวลาเราก็เหมือนเริ่มกระชับเข้ามาแล้วนะคะเชื่อว่าหลายๆท่านแล้วก็ผู้ชมทางบ้านด้วยน่าจะอยากฟังต่อแต่ว่าด้วยระยะเวลาที่จำกัดนะคะไอ้จะขออนุญาตปิดท้ายที่อาจารย์พัฒพงษ์ละกันนะคะอยากจะให้อาจารย์พัฒพงษ์ค่ะช่วยให้คำแนะนำกับบริษัทเอกชนหรือว่าหน่วยงานต่างๆนะคะที่สนใจจะเข้าร่วม Green Industry นะคะว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างนะคะถ้าเป็นไปได้รบกวนสั้นๆก็ได้ค่ะขอข้อมูลสำหรับเอกชนในแต่ละระดับ GI นะคะโจทย์ก็คือในความสนใจใช่ไหมที่จะเข้าสู่เรื่องของ GI นะฮะจริงๆเรื่องของ GI เป็นนโยบายของทางกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับซึ่งมีเป้าว่าภายในปี2570เนาะต้องได้ 100% นะครับซึ่งปัจจุบันถ้าไปดูข้อมูลล่าสุดที่วันจันทร์ที่ผมดูก็คืออยู่ที่ประมาณ 72% นะครับจากโรงงาน 60,000 กว่ารายก็เข้าระบบอยู่ที่ 40,000 กว่ารายนะครับทีนี้โดยในเรื่องของ GI เนี่ยนะครับจริงๆมีการบรรยายเมื่อเช้าเนาะ GI มันมี5ระดับนะครับจริงๆระดับง่ายที่สุดก็คือ GI 1ซึ่งทุกๆโรงงานทุกๆองค์กรทำได้นะครับ GI 1ก็คือคุณแค่ประกาศเรื่องของความมุ่งมั่นของวินแมนขึ้นมาในเชิงของนโยบายสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีการสื่อสารนโยบายตัวเนี้ยภายในองค์กรให้กับพนักงานตัวเองรู้นะครับอย่างน้อยตัวเนี้ยคุณสามารถยื่นเรื่องของ GI 1ได้แล้วนะครับซึ่งมันไม่ได้ใช้ในเรื่องของknowledge อะไรพิเศษเลยหรือว่าในเรื่องของสกิลพิเศษเลยนะครับเพียงแต่ว่าทางกรมโรงงานขอให้คุณแสดงความมุ่งมั่นขึ้นมาแล้วก็กรมโรงงานก็จะออกใบรับรองความมุ่งมั่นให้ในเชิงของ GI 1นะครับซึ่ง GI 1ไม่มีหมดอายุนะครับแต่ถ้าโรงงานพร้อมที่จะก้าวสู่ในเรื่องของระดับต่อไปนะครับก็ต้องมีในเรื่องของแผนงานสิ่งแวดล้อมขึ้นมาอย่างน้อย1แผนนะครับหรือว่าถ้าบางองค์กรมีในเรื่องของ ISO 9000 ISO 45001ก็สามารถยื่นมาเทียบในเรื่องของเจ้าตัว TA 2ได้นะครับซึ่งถ้ามีในเรื่องของ ISO 9000หรือว่า45001เนี่ยคุณก็ไม่ยากเลยใช่ไหมเข้าระบบในเรื่องของการสมัคร GI นะครับอย่างเมื่อช่วงแรกเนาะเราก็ยื่นเอกสารแนบในเรื่องของใบเซอร์ที่ไม่หมดอายุนะครับคุณก็ได้ใบเซอร์ในเรื่องของ J2 ไปแล้วอีก3ปีนะครับแต่ว่าถ้าโรงงานไหนไม่มีในเรื่องของ ISO เนี่ยนะครับคุณก็ทำแผนสิ่งแวดล้อมขึ้นมาอย่างน้อย1แผนโดยมองจากประเด็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นภายในโรงงานของคุณซึ่งอาจจะเป็นแผนในเรื่องของการลดของเสียนะครับลดการใช้พลังงานไฟฟ้าความร้อนอะไรพวกนี้อย่างน้อย1เรื่องนะครับแล้วก็ส่งผ่านระบบเข้ากรมนะครับซึ่งอย่างที่ทางตัวแทนกรมบอกก็คือพิจารณาภายใน2อาทิตย์เนี่ยก็ออกไปเสนอได้เลยเราก็สามารถพิจารณาออกมาได้นะครับแต่ถ้าเป็นระดับที่3ก็อาจจะใช้รีซอร์สเยอะนิดนึงนะครับรีซอร์สในที่นี้ส่วนหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของบุคลากรอย่างที่แจ้งไปนะครับแต่ถ้าองค์กรไหนมีในเรื่องของบุคลากรพร้อมมีผู้บริหารซัพพอร์ตเรื่องของงบประมาณนะครับการทำ GI3ก็ไม่ยากแต่ถามว่าใช้เวลาไหมมันก็ใช้เวลามากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับต้นทุนของโรงงานที่มีอยู่นะครับคือหลักๆเลยในเรื่องของ GI3 ที่มันยากคือระบบมันไม่ยากหรอกแต่ว่ามันจะอาจจะมีประเด็นเรื่องของกฎหมายซึ่งบางโรงงานอาจจะไม่เคยรู้จักบางเรื่องในเรื่องของกฎหมายตัวนี้มาก่อนนะครับซึ่งอาจจะเป็นข้อจำกัดที่เราไม่มีคนรับผิดชอบในเรื่องของกฎหมายการเข้าถึงกฎหมายก็อาจจะต้องมีการปรับปรุงบางตัวที่มันใช้งบประมาณแล้วก็ระยะเวลาเยอะพอสมควรนะครับแต่สุดท้ายถ้ามันมีในเรื่องของตัวนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะเกิดความสบายใจกับโรงงานเองว่าเวลากรมมาตรวจกรมมาเยี่ยมเรามีข้อมูลทางด้านกฎหมายให้เขาครบนะครับหรือถ้าจะเป็นในเรื่องของการเชิญชวนทำ GI4 อย่างที่บอก GI4 มันก็ไม่ได้ยากมากเหมือนที่พี่พรชัยบอกถ้าเรามีต้นทุนในเรื่องของระบบสิ่งแวดล้อมที่เราทำอย่างต่อเนื่องนะครับหรือถ้าเรามีสิ่งที่เรามีระบบอื่นๆมาเกี่ยวข้องเช่นของทางสวิฟเนี่ยเขาจะมีสมิต้าที่ออดิเตอร์นะครับที่เป็นเทิร์ดปาร์ตี้อย่าง ATS เข้ามาตรวจประเด็นในเรื่องของพวกสิทธิมนุษยชนด้วยซึ่งอันนี้ก็จะเป็นต้นทุนที่ทำให้ GI4 ไปง่ายยิ่งขึ้นนะครับแต่สุดท้ายตัวโรงงานเองเนี่ยนะครับการทำ GI4 สุดท้ายเนี่ยคุณจะต้องมี KPI ที่มันเห็นในเรื่องของ improvement อย่างชัดเจนเนาะโดยเฉพาะตอบโจทย์ในเรื่องของการลด GHG ที่เป็นนโยบายหลักของทั้งประเทศแล้วก็ของทั้งโลกของเรานะครับให้มันชัดว่าในช่วงทิศทางของเราการลด GHG เนี่ยเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับซึ่งถ้าภายในสุดๆตันละก็จะต้องมีกิจกรรมภายนอกที่เอามาเสริมนะครับหรืออย่างบางกระบวนการเนี่ยของพี่พรชัยก็น่าสนใจในเรื่องของการทำคล้ายๆกับเรื่องของ C ก็เป็นเรื่องของ CE เนาะcircular economy ซึ่งมันก็มาตอบโจทย์เรื่องของการลดของเสียลด GHG ได้นะครับหรือในเรื่องของระดับที่5ที่จริงระดับที่5เนี่ยถามว่ายากง่ายมันก็อยู่ที่ต้นทุนอีกแหละใช่มั้ยฮะต้นทุนก็คือถ้าโรงงานไหนมีระบบในเรื่องของการสกรีนเรื่องของ supply chain ตั้งแต่แรกนะครับมองในเรื่องของการมี system หรือว่ามีในเรื่องของการ protect ทางด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็จะง่ายในเรื่องของการ improve เขาอาจจะเหลือไม่กี่เจ้านะครับหรือถ้าโรงงานไหนมีกิจกรรม CSR กับชุมชนอย่างต่อเนื่องการวัดผลกับชุมชนก็จะไม่ยากนะครับแล้วสุดท้ายก็ค่อยมาดูที่ product ของตัวเองที่ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดในเรื่องของการตอบโจทย์ไม่ว่าอาจจะเป็นในเรื่องของตัว product เองหรือว่าตัว packaging อย่างของท่านพี่ภาวีที่ทำในเรื่องของ packaging ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยจริงๆตัวนี้ก็คือตอบโจทย์ GI5 ได้
ในเชิงของตัว product หรือของพี่พรชัยเองนะครับกิจกรรมที่ทำพวกนี้ตอบโจทย์ในเรื่องของ G5 เรื่องของเจ้าตัวการบริโภคอย่างยั่งยืนได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าทำ G5 มันก็จะมองย้อนมาอีก2ตัวแหละเรื่องของซัพพลายเชนแล้วก็ในเรื่องของชุมชนเนี่ยว่าต้นทุนของเรามีมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่อย่างของ2ท่านเนี้ยเท่าที่ดูก็ชุมชนไม่น่ามีปัญหาเนาะแต่จะมีเรื่องซัพพลายเชนนี่แหละที่อาจจะเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าด้วยพูดตรงๆก็คือเราไม่ใช่บริษัทใหญ่จะไปคอนวินให้บริษัทอื่นทำตามมันยากไม่เหมือนกับบริษัทใหญ่ๆใช่ไหมบริษัทใหญ่คือเขาคอนวินได้เลยคุณไม่ทำตัดออกจากเวเดอร์ลิสต์แต่บางทีบริษัทเล็กจำเป็นต้องใช้อยู่เราก็ตัดเขาไม่ได้ใช่ไหมมันก็จะมีข้อจำกัดนิดนึงนะครับอันนี้แต่สุดท้ายเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนเนาะจริงๆก็ทำงานกับกรมโรงงานมาค่อนข้างจะนานนะครับก็มีโอกาสทำมาจริงๆผมทำงานเกี่ยวข้องกับกรมโรงงานเนี่ยตั้งแต่สมัยอยู่สภาชมรมไทยปี2544มีโอกาสทำโครงการมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เห็นทิศทางการพัฒนาของกรมโรงงานที่เขาเน้นการส่งเสริมแทนที่จะเป็นการตรวจจับนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นประโยชน์กับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือมันจะมีประโยชน์เรื่องของการลดต้นทุนอย่างที่พี่พรชัยได้นะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ในเรื่องของ GHG ที่มันจะลดลงด้วยนะครับก็ขอเชิญชวนทุกโรงงานที่ยังไม่เข้าระบบหรือว่าโรงงานไหนที่มี GI ระดับ2อยู่แล้วอยากต่อยอดเป็น3มี3อยู่แล้วต้องการเป็น4เป็น5เนี่ยก็เชิญชวนเข้าโครงการของ iTap ซึ่งก็จะมีงบประมาณส่วนหนึ่งให้นะครับก็ขอเชิญชวนนะคะอย่างที่ท่านอาจารย์พัดพงษ์ได้แจ้งไปตอนนี้นะคะก็ยังพอมีเวลาอยู่อีกนิดหน่อยนะคะจากที่ทั้ง3ท่านได้แชร์ประสบการณ์แล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับ Green Industry ไปแล้วไม่แน่ใจว่าทางห้อง Auditorium แล้วก็ใน Facebook Live นะคะมีคำถามอะไรอยากจะถามทั้ง3ท่านไหมคะยกมือได้เลยนะคะหรือทางออนไลน์มีข้อมูลอะไรอ่ะเชิญค่ะรบกวนทีมงานเอาไมค์ให้นิดนึงนะคะทางบ้านจะได้ยินด้วยว่าท่านในห้องส่งแชร์เรื่องอะไรนะคะค่ะต้องขอขอบคุณท่านผู้ประกอบการทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะที่มาช่วยแชร์ประสบการณ์ได้ความรู้แล้วเราก็รู้สึกดีว่าผู้ประกอบการไทยเนี่ยมีการปรับตัวนะคะเข้าสู่ยุคปัจจุบันนะคะแล้วเราก็จะพร้อมที่จะไปต่อนะซึ่งก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้ประกอบการไทยในบริษัทอื่นๆนะคะที่พร้อมจะก้าวไปข้างหน้านะคะตอนนี้เห็นผู้ประกอบการทั้งสองท่านนะคะทำตลาดส่งออกด้วยซึ่งเราก็มองว่าณปัจจุบันนะคะเราขายแค่ในประเทศเนี่ยมันไม่พอแล้วนะคะตลาดมันเล็กเกินไปถ้าเราจะเติบโตต่อมันก็จะต้องไปต่างประเทศนะคะแล้วนี้ก็คือในส่วนของที่ทาง iTab แล้วก็ร่วมกับกรมโรงงานนะคะเราส่งเสริมผู้ประกอบการในส่วนของโครงการ GI นะคะซึ่งมีทั้งเลเวลตั้งแต่2 3 4 5ซึ่งตอนนี้ก็มีผู้เชี่ยวชาญพอสมควรแล้วค่ะอยากจะสอบถามท่านผู้ประกอบการทั้ง2ท่านซึ่งมีประสบการณ์นะคะในตลาดส่งออกอะค่ะว่าในการทำข้อมูลของโครงการ GI เนี่ยค่ะเราเอาไปประยุกต์ใช้นะคะเวลาที่เราค้าขายกับต่างประเทศอะค่ะลูกค้าต่างประเทศอะค่ะอันนั้นมันยากมากไหมคะหรือว่ามันเชื่อมต่อกันได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเผื่อจะเป็นประโยชน์ให้ผู้ประกอบการท่านอื่นๆขอบคุณมากค่ะจริงๆก็อย่างที่เรียนอะนะคะที่ว่ามันต่างประเทศอะเขาดีมานด์ในเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วที่เราจะต้องทำอยู่แล้วก็อย่างที่บอกว่าจะต้องเรื่องชุมชนเรื่องเกษตรกรที่ทำงานกับเราอันเนี้ยเป็นสิ่งที่มันอยู่ในระบบตรวจรับรองของ Global Gap ของ BRC ซึ่งอันเนี้ยเราเซอร์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันมีเรื่องพวกนี้อยู่ในนั้นอยู่หรืออย่างที่บอกว่า Samantha หรือ SESDEC อะไรเนี่ยเขาคือดูเรื่องความยุติธรรมในเรื่องค่าแรงที่จ่ายผู้หญิงผู้ชายเท่ากันไหมแล้วก็การทำงานชั่วโมงทำงานคือดูลงลึกในเรื่องสวัสดิการแต่มันอาจจะเรียกต่างกันไปอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมี code of conduct ของบริษัทใหญ่ถ้าเราทำงานด้วยอย่างเงี้ยเขาก็จะมีส่งคนของเขามาตรวจในเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วอะค่ะคือเขาไม่ได้ดูแต่เรื่องคุณอย่างที่บอกว่าขายแต่คุณภาพอย่างเดียวคนอื่นอาจจะทำตามทันก็ได้แต่ในเรื่องลงลึกเหล่านี้เขาดูอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่บอกว่าทำ GI ตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเราใช้เวลาค่อนข้างสั้นแล้วก็ได้อาจารย์เข้ามาแนะหน่อยแล้ว
ราก็โอเคใช้เวลาไม่นานนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เราทำอยู่ในระบบอยู่แล้วหรืออย่าง CSR เรื่องอะไรพวกเนี้ยมันเป็นในระบบอย่างของเราเนี่ยจริงๆได้ CSR จากของกรมโรงงานตั้งแต่รุ่นแรกๆเป็น pilot project เพราะว่าสิ่งที่เราทำมันมีอยู่แล้วอย่างที่เขาบอกว่ามันเป็นCSR ในระบบคือทุกคนมีส่วนได้ตั้งแต่เกษตรกรผู้บริโภคหรือตัวพนักงานโรงงานเองมันไม่ใช่อะไรที่เราพยายามทำแล้วได้กำไรแล้วไปโดเนทมันทุกคนในซัพพลายเชนมันได้หรือการที่บอกว่าจะทำให้มันยั่งยืนได้เนี่ยถ้าทุกคนมีส่วนได้เนี่ยหรืออย่างที่เราซื้อเขาในราคาที่หลังสินค้าที่เราทำส่งออกอย่างมะม่วงเนี่ยเราซื้อในราคาที่สูงกว่าทั่วไปเนี่ยเป็นเท่าตัวเพราะการที่จะทำให้เขามาขายให้เราเนี่ยนั่นเป็นส่วนแรงจูงใจที่ทำให้เขายินดีที่จะทำตามกฎระเบียบว่าจะต้องไม่ใช้สารเคมีตัวนั้นตัวนี้หรือมีการห่อผลเพื่อป้องกันสารเคมีอะไรพวกเนี้ยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าถ้าเราจะเรียกร้องให้เขาทำคือไม่ใช่เรียกร้องอย่างเดียวสิ่งที่เราตอบแทนเขาเนี่ยสมควรที่เขาจะทำไหมอย่างที่ถ้าเขาปลูกแล้วฉีดยาเคมีขายทั่วไปในตลาดยังเก่งเขาได้20-30บาทแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณทำเป็นเกรดส่งออกนอกฤดูน่ะเราซื้อกันถึงเกือบ200บาทต่อกิโลหรือแม้กระทั่งตอนนี้เองก็ราคาค่อนข้างสูง 6-70 บาทในขณะที่ในตลาดอาจจะขายอยู่ถูกกว่านั้นเยอะอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าเป็นแรงจูงใจที่จะทำให้เขาทำอยู่กับเราได้ไหมเพราะถ้าคุณเรียกร้องอย่างเดียวแต่คุณไม่ได้ให้อะไรเขาเลยสุดท้ายเขาก็ทำตามสบายดีกว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่บอกว่าเราจะต้องแฟร์กับเขาด้วยเพื่อให้ทุกส่วนเดินไปได้ด้วยกันคือจริงๆในสำหรับเราเนี่ยคือถึงแม้เราจะค่อนข้างยุ่งยากทำคอนแทคฟาร์มมิ่งเนี่ยคือเราต้องรับผิดชอบเขาเลยทั้งหมดสินค้าที่เขาปลูกออกมาถ้าเราเป็นทำแบบที่ว่าไม่เฟลว่าถึงเวลาราคาถูกทั่วไปราคาถูกเราไปซื้อคนอื่นหรือเวลาราคาแพงเขาไปขายคนอื่นอันนั้นก็คือสิ่งที่เราต้องทำกลไกเรื่องราคาให้เขาไม่เสียหายให้เขาไม่เสียเปรียบเพราะฉะนั้นและส่วนเราก็จะดีในแง่ที่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะบอกว่าไอ้เจ้านู้นของมันถูกกว่าเยอะเลยเราไปซื้อมาเราก็ไม่มั่นใจในเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าถ้าคุณจะทำส่งออกเนี่ยในเรื่องความปลอดภัยนี่เขาตรวจเช็คคุณทุกล็อตบอกว่าทุกล็อตจริงๆแล้วถ้าคุณทำได้สิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้ก็คือไม่ต้องโดนตรวจไม่ต้องโดนกักสินค้าคุณสามารถเคลียร์ออกไปได้เลยอย่างที่ระบบที่เราส่งเข้าญี่ปุ่นนะคะโดยเฉพาะของสดเนี่ยเรากลัวมากไอ้เรื่องที่ไปโดนกักตรวจ2วัน3วันสินค้าจะเสียหายแล้วเพราะฉะนั้นพอเข้าระบบคุณต้องเป๊ะจริงๆเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำโดยที่คนที่ทำกับเราเนี่ยเราไว้ใจไม่ได้เราก็ทำไม่ได้สิ่งที่เราจะได้ใจเขาก็คือต้องเขาต้องได้ด้วยเพราะว่าไม่งั้นเราหันหลังกลับเขาจะฉีดอะไรลงไปก็ได้เราไม่สามารถรู้ได้กว่าเราจะรู้มันก็ไปถึงทุนแล้วอะไรเงี้ยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่บอกว่าถ้าทำเนี่ยทุกฝ่ายได้ด้วยเนี่ยเขาก็จะอยู่กับเราได้นานแล้วก็จะพัฒนาไปได้พร้อมกันค่ะโอ้ก็ถือได้ว่าเป็นแนวคิดที่ยอดเยี่ยมเลยนะคะปิดฉากได้สวยมากๆเลยนะคะก็สำหรับวันนี้ค่ะดิฉันเชื่อว่านะคะผู้ประกอบการรวมไปถึง SME นะคะหรือว่าตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆค่ะก็น่าจะได้รับฟังข้อมูลแล้วก็เกร็ดความรู้ต่างๆรวมไปถึงแนวคิดต่างๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ Green Industry นะคะเพื่อที่จะนำไปต่อยอดแล้วก็พัฒนากับหน่วยงานขององค์กรของท่านเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะไอ้ก็ต้องขอเป็นตัวแทนนะคะบุคลากรสวทช.นะคะผู้ประกอบการรายต่างๆนะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะสปีกเกอร์ทั้ง3ท่านนะคะรวมไปถึงทางช่วงแรกด้วยนะคะที่มาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้นะคะก็ทางสวทช.เองนะคะก็น้อมรับนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือว่ามีคำปรึกษาอะไรนะคะตอนนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ของ iTab ก็ยังคงอยู่นะคะถ้าเกิดว่าเสร็จจากกิจกรรมนี้แล้วท่านใดอยากจะปรึกษาหรือว่าอยากจะขอคำแนะนำก็เชิญได้นะคะบริเวณข้างห้องหรือว่าด้านหน้าห้องก็จะมีเจ้าหน้าที่อยู่นะคะก็สามารถใช้โอกาสนี้นะคะในการที่เข้าร่วมงานประชุมวิชาการของสวทช.เนี่ยมาเป็น
ประโยชน์นะคะกับองค์กรของท่านได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่ต้นจนจบนะคะเชื่อได้เลยว่าทุกท่านได้รับประโยชน์และก็แนวทางข้อคิดต่างๆแน่นอนนะคะและสำหรับไฟล์ประกอบการนำเสนอของวันนี้นะคะทางทีมงานก็ได้ขึ้นให้แล้วบริเวณหน้าจอนะคะก็สามารถที่จะสแกน QR code นะคะเพื่อที่จะดาวน์โหลดเอกสารนำเสนอได้นะคะรวมไปถึงทาง Facebook Live ด้วยนะคะก็สามารถที่จะสแกน QR code นี้ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็ต้องขอจบการเสวนาในหัวข้อ Green Industry นี้แล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่ต้นจนจบค่ะถ้าเกิดว่ามีข้อผิดพลาดประการใดนะคะไอ้ก็ต้องเป็นตัวแทนของทางสวทช.นะคะต้องขออภัยทุกท่านมาณที่นี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ